ันนี้6การเมืองได้แก่พรรคประชากรไทยพรรคประชาไทยพรรคไทยธรรมพรรคสุวรรณภูมิพรรคไทยชนะและพรรคพร้อมนะคะได้ร่วมกันยื่นหนังสือถึงประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อขอเข้าร่วมสังเกตการในวาระการเลือกรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนใหม่การดำเนินการครั้งนี้เป็นการแสดงถึงความตั้งใจร่วมกันของพรรคการเมืองในการเสริมสร้างเพื่อยืนยันความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของพรรคการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในการติดตามกระบวนการสำคัญของสภารวมถึงการแสดงเจตนารมณ์ในการทำงานร่วมกันเพื่อประโยชน์ของประชาชนเพื่อเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในทางการเมืองพรรคการเมืองทั้ง6พรรคยังได้เตรียมช่อดอกไม้ที่ทำจากลูกอมยิ้มเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของความสุขและความสดใสในบรรยากาศทางการเมืองให้กับท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรนะคะการมอบดอกไม้ที่ทำจากลูกอมในครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการแสดงความยินดีความปรารถนาดีและการสร้างสีสันในกับให้กับทางการเมืองแล้วเนี่ยแต่ยังเป็นการเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นในการสร้างบรรยากาศที่สร้างสรรค์และมีความสุขในการทำงานของสภาผู้แทนราษฎรและเพื่อให้การทำงานในสภาเป็นไปด้วยความราบรื่นและมีบรรยากาศที่ผ่อนคลายมากขึ้นในสถานการณ์ที่การเมืองเข้มข้นในขณะนี้นะคะมีตัวแทนของพรรคการเมืองนะครับทั้งหมด4พรรคด้วยกันนะครับที่จะมาสังเกตการโดยเฉพาะในการเลือกรองประธานสภาท่านที่1 นะครับซึ่งในระเบียบวาระการประชุมในวันนี้นะครับไม่ได้มีในระเบียบวาระเรื่องของการเลือกรองประธานแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะเมื่อไม่มีอยู่ในระเบียบวาระการประชุมของสภาก็สุดแล้วแต่ท่านประธานจะหยิบยกขึ้นมาหารือในที่ประชุมสภาแล้วตัวแทนของทั้ง4พรรควันนี้ก็อยากจะนะครับมาร่วมนอกจากการร่วมกันฟังการประชุมสภานะครับในการเลือกรองประธานสภาคนที่1แล้วก็จะขอเข้ามาชมนะครับการประชุมสภาในนัดที่มีกฎหมายสำคัญเพื่อที่จะมาติดตามการทำงานของฝ่ายนิติบัญญัตินะครับว่าดำเนินการอย่างไรนะครับวันนี้ผมในฐานะตัวแทนของท่านประธานรัฐสภานะครับได้มอบหมายให้มารับหนังสือนะครับซึ่งในเรื่องของนักรับหนังสือนั้นก็คงจะเป็นการรับหนังสือขึ้นเป็นคราวๆไปเพราะว่ากฎหมายฉบับนี้นะครับทำมาเหมือนกับคลุมทั้งสมัยการประชุมคงไม่ได้นะครับเพราะว่าที่การฟังการประชุมของสภานั้นมีที่จำกัดแล้วก็ทุกวันพุธพฤหัสเนี่ยก็จะตัวแทนของพี่น้องประชาชนเนี่ยเข้ามาแล้วฟังการประชุมนะครับในการประชุมสภานะครับในแต่ละครั้งนะครับเพราะฉะนั้นทางการเมืองทั้ง4พรรคก็คงจะต้องนะครับทำหนังสือมาเป็นคราวๆไปนะครับโดยสอดรับกับการพิจารณาร่างราชบัญญัติที่สำคัญI'm not sure if you're going to be able to do that.